อ่ะเรามาดูเลยโจทย์มันมีชื่อแบบเท่มากคือเซลลูล่าออโตมาตานะเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายนะครับแล้วรวมทั้งรันโปรแกรมอะไรให้ดูด้วยนะโปรแกรมหลังคุณก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อจะคำนวณผลลัพธ์นะครับนี่เป็นส่วนโปรแกรมเองนะฮะนะเพราะนั้นมันจะโปรแกรมคุณจะยาวไม่กี่บรรทัด4 5บรรทัดที่เป็น if if เนื่องจากสัปดาห์นี้ลักษณะของภาษาที่เราเรียนก็คือ if กับไอ้เขาเรียกอะไรเงื่อนไขในการดึงชิ้นส่วนข้างในมาทดสอบเปรียบเทียบกันนะครับเพราะนั้นผมก็จำกัดไว้แค่นี้นะเพราะนั้นที่สิ่งที่คุณต้องเติมมีแค่นี้แน่นอนถ้ามีโปรแกรมส่วนประกอบเล็กน้อยเพราะนั้นคุณก็ไปดูโปรแกรมที่เริ่มต้นที่เราให้ที่มีจุดๆก็เติมไม่เต็มก็เสร็จแล้วนะครับชื่อโปรแกรมอะไรยังไม่ต้องแก้นะครับคราวนี้มันมีงาน2 ส่วนส่วนแรกก็คือกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้แล้วคุณเขียนให้ฟังก์ชันrule 1นี่แหละนะพอรันเสร็จปุ๊บมันก็จะได้รูปมารูปหนึ่งส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เรียกว่า creative นะคุณก็เปลี่ยนแปลงกติกานะกติกาภายใต้กรอบความคิดของเซลลูล่าออโตมาต้าประเดี๋ยวจะรันให้ดูนะเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยสภาพแวดล้อมเบื้องต้นคือกำหนดเอาเองมันก็จะได้รูปแปลกๆของคุณเองเพราะคุณกำหนดกฎเกณฑ์เอาเองอันนี้เป็นงาน creative เพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องรับ input คุณก็รันโปรแกรมคุณปุ๊บให้มันพิมพ์เอาพูดออกมาให้ดูอย่าลืมนะครับเราดูโปรแกรมเนี่ยเราไม่ได้ดูเอาพูดส่วนที่สองนี่มันถูกไหมผมจะดูว่าโปรแกรมคุณเขียนเป็นยังไงบ้างไอ้ตรง rule 1เนี่ยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกรับ input นะแล้วของเราดูซิว่าเอาพูดตรงกับที่เราโปรแกรมถูกต้องที่เป็นโปรแกรมเฉลยไหมอันที่สองสร้างสรรค์ด้วยตัวเองก็รันโปรแกรมคุณเองแล้วก็บ้วนเอาพูดออกมาเป็นรูปเสร็จที่คุณฝึกนะครับคือมันมีโปรแกรมมาให้แล้วเราบอกความตั้งใจคุณแล้วคุณก็ต้องอ่านโปรแกรมนี้เข้าใจนิดหน่อยรู้ว่าจะไปเติมตรงไหนเนี่ยต่อมาก็คือส่วนที่เราเจาะจงเลยก็จะมีส่วนที่คุณต้องไปคิดละเอียดหน่อยเพราะว่าไม่ใช่แค่บรรทัดสองบรรทัดหรือเป็นแพทเทิร์นเปลี่ยนแค่เลขอะไรนี้ไม่ใช่ก็ต้องไปคิดมาเองนิดหนึ่งก็คือส่วนหลักของการบ้านคราวนี้คือตรงนี้นะครับอ่ะเราเริ่มมาดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอธิบายว่าไอ้เซลล่าออโตมาต้านี่มันเจ๋งไม่เจ๋งเพราะอะไรนะครับผมใช้วิธี copy แล้วก็ไปเปิดเบราว์เซอร์นะก็เอาเบราว์เซอร์ตัวนี้เลยตึ้งนะครับ pass and go ปึ๊ดปึ้งนะครับอันนี้ขยายหน่อยปึ๊ดนะครับในนี้จะมีคำอธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราทำนะเราเรียกว่าเซลล่าออโตมาต้านะครับซึ่งมีลักษณะว่าอย่างนี้เขามีคำอธิบายในนี้นี่อ่ะนะนะอันนี้ก็มีหลายหลากสีนะเป็นเซลล์นะครับแล้วก็พอเซลล์เนี่ยมันจะมีการวิวัฒนาการนะเปลี่ยนไปอีกเป็นแพทเทิร์นหนึ่งอินพุตแพทเทิร์นหนึ่งออกมาอีกแพทเทิร์นหนึ่งลักษณะของสีชมพูอันนี้เปลี่ยนไปเป็นสีแดงเนี่ยขึ้นอยู่กับกฎสิ่งที่ทำให้เซลล์ออโตมาต้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเขียนกฎว่ายังไงนะครับในที่นี้เข้าใจเป็นสีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่าที่อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเซลล์เนี่ยมันมีหลายค่าในการบ้านเรา0กับ1ก็พอทำให้มันง่ายขึ้นโอเคครับงั้นเราก็จะมี0011นะนอกจากนั้นในความยาวเซลล์เนี่ยเราบังคับไว้ด้วยเอาแค่20พอแล้วเราก็พอเราแอพพลายกฎอย่างที่นี่เราเรียกว่ามีเพื่อนบ้านอยู่5ตัวเห็นไหมเขามีระบายสีอยู่5อันถ้าสี5อันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยนะเราไม่มีกฎที่ซับซ้อนกว่านั้นแต่ว่าเราเอาแค่ถ้าสี5ตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้ไอช่องเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมนะอันนี้ก็จะมีอีกกฎหนึ่งนี่คนละกฎกับกฎที่แล้วนะนะนี่กฎหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้เข้าใจนะว่าประเด็นของเซลล์ออโตมาต้าก็คือมีสภาวะเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นมันมีสภาวะอะไรหรือตัวอย่างนี้เริ่มต้นมีสภาวะอย่างนี้นะครับapply กดเข้าไปทีละเซลล์นึกออกมั้ยถ้ามีเพื่อนบ้าน5ตัวก็แปลว่าเซลล์ตรงกลางเนี่ยมีเพื่อนบ้านทางซ้ายมือ2ตัวเพื่อนบ้านทางขวามือ2ตัวแล้วก็มาเทียบว่าแพทเทิร์นตรงมั้ยถ้าตรงกำหนดว่าเอาท์พุตถัดมาเป็นอะไรในโลกของเซลลูล่าเรามีแค่ค่า0 1เพราะฉะนั้นก็เทียบแพทเทิร์นว่า10 101ถ้าใช่ไอ้เซลล์ถัดไปตรงกลางนี่นะก็จะกลายเป็น1ถ้าไม่ใช่ก็เป็น0นะมันไป
อธิบายมาดิเราอยากหากฎเกณฑ์ที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินี่นี่ไอเดียของนักฟิสิกส์อะไรว่ากฎอะไรที่มันง่ายๆมันกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะนี่เข้ามาหรือกฎของแรงใช่ไหมหรือกฎของการเคลื่อนที่ที่จริงเราเรียนมาตอนมัธยมนะครับแล้วก็ไปดู example example ไหนเท่เดี๋ยวเอา example 6ได้ไหมปึ๊บนี่ความเท่ของมันนะก็คือคุณอันนี้เขาเรียกว่า age of chaosก็จะมีแพทเทิร์นเบื้องต้นนะอันนี้ของเขายาวเหมือนกันนะยาวเท่าไหร่ไม่รู้ก็มี2สเตต7 neighbor isotropic อันนี้มันแปลว่า72รูกฎนี้มันไม่ใช่แค่กฎข้อเดียวมีหลายกฎก็ได้เอาแพทเทิร์นนี้มาแล้วก็แพทเทิร์นโน้นแล้วแพทเทิร์นโน้นแล้วก็ apply ซ้ำๆลงไปก็จะได้เอาท์พุตออกมานะแล้วไปเอาท์พุตนี่ก็ไปinput ของรอบต่อไปแล้วทุกๆบรรทัดที่เขาเลื่อนเนี่ยคือแต่ละแพทเทิร์นมันถูกคำนวณแล้วเปลี่ยนเป็นสเตตไปเรื่อยๆเท่มั้ยนะเราเชื่อกันว่านะครับมันอธิบายแม้กระทั่งหิ่งห้อยนะหิ่งห้อยของเอเชียต่างจากหิ่งห้อยของยุโรปอันนี้เพิ่งไปอ่านรายงานวิจัยมาเขาบอกว่าหิ่งห้อยยุโรปเนี่ยต่างคนต่างกระพริบหิ่งห้อยเอเชียนี่แปลกถ้าเห็นเพื่อนมันอยู่หลายตัวมันจะเริ่มคล้ายๆโอนเอียงไปหาเพื่อนแล้วในที่สุดเวลาผ่านไประยะหนึ่งทุกตัวจะกระพริบพร้อมกันเราเรียกว่าปรากฏการณ์ซิงโครนิตี้เซลล่าตะวันตกนี่เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะของพวกนักคิดนะคือหาสภาพเริ่มต้นหากฎแล้วทำให้มันเกิดแพทเทิร์นแปลกๆเราเชื่อนะครับว่ามันอธิบายกำเนิดจักรวาลได้แต่เป็นความเชื่อนะก็ยังไม่มีใครพิสูจน์เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะตามกฎเกณฑ์บางอย่างที่เราสร้างได้เราค้นคว้าแพทเทิร์นเหล่านี้มา20ปีนะเราบอกได้ว่าจักรวาลน่าจะขยายตัวไม่มีสิ้นสุดผมจะอธิบายใบงานดังต่อไปนี้เซลล์ของเรามันเป็นเซลล์20ช่องนะครับเพื่อจะแทนเซลล์นี้ซึ่งแต่ละเซลล์มีค่า0กับ1เราก็แทนด้วยลิสต์โอเคแล้วเราจะเรียกว่าลิสต์โอเคนะลิสต์ความยาว20ข้างในมีแค่เลข0เลข1โอเคนะครับนี่ก็คือเซลลูลาส่วนกฎเดี๋ยวจะมาพูดกันเพื่อนบ้านของเราก็คือเอาง่ายๆก็ใช้5กันเพิ่นเล็กๆกว่านั้นก็ได้ใช้3ก็ได้แต่ว่าตัวอย่างของเรานะแล้วก็ตัวอย่างงานข้อที่1ใช้5โอเคนะครับใช่ฮะเพื่อนบ้านคือ5ก็คือดูช่องซ้าย2ตัวดูช่องขวา2ตัวแล้วผมกำหนดเพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณทดสอบก็คือแพทเทิร์นเริ่มต้นก็เป็น0สลับกัน1เห็นภาพแล้วนะ20ตัวเรียงปึ๊ดนะครับกฎของเราก็คือนี่ยกตัวอย่าง1010โอเคนะครับนะถ้ากฎข้อนี้ match output ตรงกลางนะครับว่าตรงกลางคือเซลล์ที่ตรงกับไอ้ output ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น1โอเคครับนะแม่งก็เป็น0นะการ run ก็คือ apply กฎเนี่ยเข้ากับเซลล์เริ่มต้นแต่คุณอย่าลืมนะเซลล์เริ่มต้นเรา apply มันมีขอบเขตขอบซ้ายขอบขวาถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณไปเริ่มจากอินเด็กซ์0ไม่ได้จริงป่ะคุณต้องเริ่มแมทตอนแรกสุดก็ต้องแมทเนี่ยแมทที่อินเด็กซ์012ถูกป่ะเพราะว่ามันมีปีกซ้ายอยู่2ตัวนะเพราะนั้นอินเด็กซ์ที่เราแมทได้ก็ตั้งแต่2ถึง17นะครับนะแล้วก็คำนวณไปตามนี่ว่าตรงกับกฎมั้ยถ้าตรงกับกฎเพราะนั้นคุณก็ต้องไอ้ช่องที่ซ้ายไปทางซ้ายมือช่องแรกเป็น1หรือเปล่าและช่องทางซ้ายมือช่องที่2เป็น0หรือเปล่าและช่องที่ซ้ายมือทางขวามืออะไรก็อธิบายไปเรื่อยนะครับโดยการดึงค่าต่างๆให้ตรงกับอินเด็กซ์ที่เราต้องการอันนี้คุณต้องไปเขียนเพราะฉะนั้นคุณรันกด101กับลิสต์เบื้องต้นนะก็จะเอาพูดออกมาเป็นหน้าต่างนี่คือเซลลูลาร์เราขยับไป1สเต็ปโอเคมั้ยครับนะถ้าเรา apply และ input สเต็ปต่อไปก็เป็นสเต็ปไปก็เป็น input ของรอบถัดไปถูกไหมเราก็ apply กดเหล่านั้นทีละเซลล์วิ่งเรียงไปนะครับก็จะได้ตามนี้ปึ๊ดนะถ้าคุณทำนี้ซ้ำๆไปให้มันเรียงออกมาเป็นเริ่มต้นจากแพทเทิร์นเริ่มต้นเนี้ยทำไป29ทีมันก็ได้ครบ20บรรทัดก็มันเรียงเป็นรูปได้อย่าไปกังวลเรื่องรูปมากก่อนในข้อหนึ่งคือสามารถจะเขียนโปรแกรมให้มันsimple โปรแกรมที่อธิบาย complex phenomena ได้นะแต่มันเป็น simple rule นะแต่โปรแกรมเรา
โปรแกรมเราก็ไม่ได้ยาวใช่ไหมที่เมื่อกี้เห็นแล้วก็นิดเดียวนะครับหน้าหน้าดีรูปร่างต่างๆนี่จะขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นนะว่าคุณใส่อะไรใส่0หมด1หมด0 1 1 0อะไรแรนดอมแบบก็ได้นะกฎที่ใช้ก็อาจจะมากกว่า1กฎเกณฑ์ก็ได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างมากกว่า1กฎเกณฑ์ให้ดูอันแรกนี่เป็นโปรแกรมที่ให้ไว้นะครับเนี่ยเพราะนี่ยังมีจุดๆๆอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมที่ผมจะรันให้คุณดูเป็นโปรแกรมที่ไม่โชว์โค้ดไม่งั้นโชว์ก็จะเลยจริงๆมั้ยอาจารย์ตุ๊กกี้เป็นโอเคซ่อนไว้ได้ครับอาจารย์เรารันเลยนะเพราะฉะนั้น initial input เราก็เป็น pattern 01 01นะฮะแล้วก็รันนะครับรัน20เอาอย่างนี้รัน19เนี่ยตอนแรกเขียนไว้20เลยไม่อยากไปแก้แล้ว rule ของเราเป็นคำอธิบายคือนี่มีกฎอยู่2กฎนะคือ10101กับ01000โอเคนะครับเมื่อ applyการแอปพลายก็คือแอปพลายกฎที่1แอปพลายกฎที่2มันก็เนื่องมาเอาพุ่มก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปโอเคนะครับนะเสร็จแล้วมันจะได้เอาพุ่มเป็นรูปนะครับเพราะเราพิมพ์สเตตทุกๆครั้งที่เราเลื่อนเราขยับไปหรือในที่นี้เรียกว่ารันเนี่ยเซลล์อัตโนมัติไป1สเตตมันก็จะออกเอาพุ่มมาผมน่าจะรันอะไรเดี๋ยวรันเมนไปเลยว่านี่อย่าง P0 ผมกำหนดไปแล้วนะที่ผมเขียนไว้คือคุณต้องรับ input นะครับเพราะนั้นโปรแกรมเราจะส่งแพทเทิร์นอื่นๆไปด้วยแต่คุณอาพันธ์รันเมนนะครับเดี๋ยวก็พูดรายละเอียดตามนี้แล้วกันหวังว่าไม่มีปัญหามั้งโค้ดอันนี้เป็นที่ผมรันคือโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วนะเขียนเลยนั่นก็ในหน้าตาเอาพุทก็จะมาเห็นภาพนะครับนะทีนี้คุณอาจจะสังเกตว่าไม่ค่อยสวยอ่ะมันดูยากนะผมก็ไป modify ฟังก์ชัน print เป็น pretty print หน่อยนะยกตัวอย่างเช่นของเราคือ pattern 1 1ใช่มั้ยผมลองพิมพ์ให้มันสวยๆกันนะครับนะปึ๊บมันก็จะตัดช่องว่างทิ้งหมดเป็นสตริงติดกัน pretty print เนี่ยเนี่ยเป็นโปรแกรม pretty print ก็แค่นี้อันนี้ให้ไปแล้วนะมันกูก็ call โปรแกรมนี้แทน print นะครับส่วนวิธีที่มันทำมันก็คือ convert ทีละอันให้เป็นตัวหนังสือแล้วมาต่อกันนะครับวิธีนี้คุณก็จะได้เรียนในสัปดาห์ถัดไปถ้าผมจำไม่ผิดนะใน Joy String for เนี่ยที่เราเรียกว่า List Comprehension อันนี้ก็เหมือนกับพรีวิวให้ดูว่าเอ้ยทำมันก็ไม่ได้ยากนะปุ๊บเดียวเสร็จนะเวลาเรา apply กฎของเราเนี่ยเข้ากับทุกตัวก็เหมือนเดิมนะ P นี่คือ List คือ pattern เริ่มต้นของเราถูกไหมเราทำเสร็จเราจะเกิด List output ถูกป่ะมัน List output เนี่ยตอนแรกสุดเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะเราสร้างให้เป็นบรรทัดนี้สำคัญนะนิสิตอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ว่าถือว่าเนี่ยจะสร้างของใหม่ก็ใช้วิธีนี้เลยไปเลยละนิสิตพูดปึ้งนะครับเพราะว่าเราต้องการอินเด็กซ์นะว่าจะเอาที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่นะเพราะนั้นต้องสร้างขึ้นมาก่อนถึงจะอินเด็กซ์ได้นะครับถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยคุณบอกว่าไปเอาตัวที่สิบมันตัวที่สิบของ nothing มันไม่มีมันก็จะรันเลยแล้วก็ทำไปทีละแพทเทิร์นไงอย่างที่บอกว่ามันอินเด็กซ์เนี่ยเซลล์ที่2ถึงเซลล์ที่17นั้นก็เนี่ยผมก็รันแอปพลายรู1เข้ากับแพทเทิร์นที่ให้นะที่ตำแหน่งที่2มันก็จะได้เอาท์พุตตำแหน่งที่2ไอ้ตำแหน่งที่2ของรูที่ให้ก็มันก็เปรียบเทียบไปซ้าย2ตัวไปขวา2ตัวนะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเขียนก็ไปเติมได้ครบเพราะรู1ทํายังไงอันนี้คุณก็ต้องไปดึงตัวนั้นแหละตัวนี้เป็น1ตัวนั้นเป็น0แล้วตัวนี้เป็น0โอเคนะก็หมดแล้วเพราะว่าโปรแกรมคราวนี้เขียนง่ายมากเลยถูกไหมฮะอาจารย์สุกี้ว่าไงยากไปไหมผมว่าได้อยู่นะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้ารู้สึกว่าเอาตอมาต้าเซลล์อัตโนมัติเนี่ยยังไม่เข้าใจไปดูเว็บไซต์ที่บอกให้นะฮะเพราะว่ามันเล่นได้อ่ะเกิดแพทเทิร์นที่น่าสนใจเนี่ยค่อนข้างอย่ายากที่นี่เขามาโชว์เขาลองแล้วลองอีกนะโอเคครับทีนี้ตอบคำถามครับมีใครสงสัยเรื่องการบ้านบ้างกดไว้ในรู1ใช่คุณเขียนอยู่ที่รู1หมดเลยนะกับมันจะได้เป็น if ไง if นั่น if นี่ if โน่นก็ว่าไปมันคราวนี้ผมให้ดูอีกอันนึงที่คุณบอก1มิติเหรอ2มิติมีไหมมีครับนะเดี๋ยว shape of life อันนี้คือ1ในกฎเกณฑ์นะกฎชุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมายาวนาน game of lifeเพราะนั้นผมแชร์สกรีนอยู่คุณเห็นมิดเห็น
เห็นตัววิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมนะนะไอ้คลิปที่เขาให้มาดูเนี่ยก็คือเป็น2มิติก็ได้มันก็จะเกิดรูปนี้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะที่ถ้าพวกที่เราจะใช้แอปพลิเคชันเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกของพวกนักวิชาการมั้งนะไม่ใช่นะimplication ของสิ่งที่เป็นชี้นำไปด้วยทฤษฎีเนี่ยมันมีหลายมันชี้ไปถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตนะครับนะแล้วก็พอเราค้นคว้าเรื่องพวกนี้ทำให้เราคิดวิธีเร่งความเร็วการคำนวณนะ